วันใหม่ของเราไม่ได้เริ่มที่ตอนตื่นแต่เริ่มที่ตอนนอนครับเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมครับเขียนเป้าหมายทุกวันว่าเราอยากจะตื่นกี่โมงแต่สุดท้ายก็ทำยากมากพอเราเฟลตั้งแต่ตื่นเนี่ยมันก็ทำให้แบบทุกอย่างที่เราเซตไว้มันก็จะแบบพังเป็นโดมิโนทั้งวันเลยใช่ไหมเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองทั้งวันเลยสิ่งหลักสำคัญเลยที่ทำให้เราอะตื่นแบบที่เราคิดไว้ไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะนอนครับมีน้อยคนมากครับที่จะตั้งเป้าว่าเราจะนอนตอนไหนต่อให้คนที่ตั้งเป้าแล้วก็จะมีคน2แบบนะคนนึงไม่ได้ใส่ใจกับเวลาที่เขียนไว้อาจจะขอทำงานเพิ่มต่อหรือว่าเอ้ยขอดู Netflix นิดนึงแล้วกันกับอีกแบบนึงก็คือเขียนไว้แล้วก็นอนตรงเวลาตามที่เขียนด้วยแต่เราไม่ได้เตรียมตัวการนอนก่อนล่วงหน้านั้นเราอาจจะแบบทำงานเครียดอะไรมาเลยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ขึ้นนอนนอนไปเลยแต่สมองเรามันไม่นอนครับเพราะว่ามันอาจจะยังคิดเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่นั่นเองเลยทำให้ความเป็นจริงแล้วเราก็เลยไม่ได้นอนตามเวลาที่เราคิดไว้อยู่ดีสิ่งที่จะทำให้เราตื่นเช้าได้ง่ายขึ้นมากๆครับก็คือ1เราต้องเขียนก่อนว่าเราจะนอนกี่โมงเราต้องนอนให้พอด้วยนะ2ครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนเนี่ยให้เราเอาสิ่งที่มันมีความเครียดความตื่นเต้นอะไรออกไปก่อนครับให้เราทำกิจกรรมง่ายๆอย่างเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์หรืออ่านหนังสืออะไรชิลๆหรือนอนฟัง ASMR ก็ได้ทำให้แบบสมองเราผ่อนคลายก่อนนอนครับแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะนอนได้แบบสงบไม่ต้องแบบฝืนอะไรมากห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยนะเพราะแสงจากจอจะทำให้สมองเราไม่หลับเหมือนกันครับแล้วมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าได้ผลกันยังไงบ้าง